นิตยสาร Rider Club Thailand จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์นิตยสาร Riding สาระเพื่อความสะใจครับผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับวันนี้ต้องบอกว่าอย่าลืมไลฟ์สดทาง Facebook ด้วยนะครับก่อนอื่นที่จะเข้าสู่นะฮะสาระดีๆครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจเย็นก่อนครับเนี่ยสาระเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็สามารถ SMS ก็ได้นะครับแล้วก็โฟนอินก็ได้หรือว่าจะถามมาทางไลฟ์สดก็ได้ได้ครับไลฟ์สดก็ได้ครับฝากอีกอันนึงใช่มั้ยมีคำถามฝากมาเขาบอกว่ามีร้านทำสีโครเมียมแนะนำไหมจะวิกเตอร์โปอาร์มนะครับไปทำทั้งคันราคาเท่าไหร่ Xpeed ไงวิกเตอร์โปอาร์มเนี่ยนะตัวแต่งวันนั้นวิกเตอร์โปอาร์มคือเขาแปลงคือเขาแปลงโปอาร์มแล้วแปลงแล้วโปอาร์มใส่แต่จะไปทำโครเมียมทั้งคันเนี่ยราคาเท่าไหร่จริงวันนั้นมันบอกราคาไม่ได้มันบอกราคาไม่ได้วันนั้นที่วิก Xpeed มาแล้วเขาบอกอยู่ว่ารับทำอยู่สีโครแต่ว่าวันนั้นน่ะที่ ZX10R มาใช่ป่ะเขาบอกคันนั้นน่ะหมื่นเดียวนะใช่เขาบอกราคาถูกๆอ่ะเราคุยกับ Xpeed เลยขนาด ZX10R รถตัว Big Bike 1,000cc ยังหมื่นเดียวเลยแล้วทำเป็นสีโครเมียมโครเมียมสีเงาสีลายดำหรือว่าเป็นโครเมียมสีชมพูครับคือมียิงโครมหลายอย่างจริงๆแล้วมันชุบโครเมียมนิเกิลได้แต่ว่าเราต้องมีค่าแรงค่าเซอร์วิสของช่างเนี่ยนะครับในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีการจอดรถนะครับเพื่อที่จะรื้อออกเนี่ยเพื่อที่เอาไปรีนิวเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้ไปทำเสร็จแล้วกลับมาประกอบตรงนี้แหละต้องมีการสื่อสารกับช่างพอสมควรนะครับผมเราติดต่อ Xpeed ดูครับบอกว่ามาจากรายการ Speed Rider เนี่ยครับผมนะครับได้ราคาพิเศษนะครับครับผมครับมีคำถามบอกครับทางเฟซพี่ต๊อกพี่ช็อปเปอร์ไงช็อปเปอร์ที่โลแกนนะครับขับขี่ในภาคกำเนิดบูเบลีนคือรุ่นอะไรมันรู้ว่าเป็นฮาร์เลย์แต่ไม่รู้รุ่นอะไรมันไม่เห็นแบบอันนี้คำถามจากไลฟ์สดใช่ไหมครับใช่ครับมาจากเฟซบุ๊กนะครับไม่ได้แล้วมันรู้ว่าเป็นยี่ห้อฮาร์เลย์แหละฮาร์เลย์แน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเป็นยี่ห้อฮาร์เลย์แต่ว่าตัวไหนไม่รู้ต้องกลับไปดูอีกทีต้องมาเปิดดูอีกทีนะครับมาเอสเอ็มเอสหน้าจอเราดีกว่าครับคลิก125ครับกับเวฟ125ตัวไหนมีปัญหาระบบบอกแล้วระบบไฟฟ้าไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายเหมือนกันครับคลิกเป็นออโต้เว็บเป็นเกียร์ระบบไฟฟ้าไม่มีปัญหานะครับการที่มีปัญหาก็คืออาจจะหลอดขาดหลอดไฟหน้าอาจจะขาดเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ด้วยข้อกฎหมายที่เขาให้กำหนดเปิดไฟไว้ตลอดเนี่ยจริงๆแล้วกลางวันก็ต้องเปิดไฟนะครับกลางคืนเราก็ต้องเปิดไฟอยู่แล้วมันใช้งานสองเท่าจากเมื่อก่อนแหละใช่จริงๆแล้วมันแก้ปัญหาได้นะครับพี่บอมเพราะอะไรรู้ไหมครับไฟหน้าเนี่ยนะครับวัตต์ที่เขาให้มาเนี่ย18วัตต์เดิมเนี่ยจากโทษทีจากเดิม35ซีนบีมเนี่ยกำหนดไว้35เนี่ยเราสามารถที่จะโหลดเหลือ30หรือถ้าโหลดเหลือ25ได้เหลือ18ได้เพราะ Honda เขาทำไว้18วัตต์นะครับ18วัตต์นะครับก็มีความแสงสว่างเท่ากันแต่ความร้อนอาจจะลดลงนะครับในเรื่องของวัตต์นะครับตรวจสอบนิดนึงถ้าดูว่าของต้นเดิมของเราเนี่ยต้นทุนเดิมเราเนี่ยอยู่ที่35ก็โหลดนะครับอาจจะเปลี่ยนที่หลอดเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวรถพวกนี้ไม่น่ากลัวน่ากลัวรุ่นใหม่ๆอ่ะที่บอก PCX ที่เปลี่ยนทั้งโครมมานะเออใช่ครับนั้นน่ากลัวกว่าตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่แพงครับเพราะนั้นพวกนี้แพงกว่าใช่ครับแต่บางคนก็ไปทำสวิตช์ปิดจริงๆก็ไม่ควรนะเพราะว่าผิดกฎหมายด้วยนะกฎหมายเขาบังคับมาเพื่อให้มันเห็นได้ชัดเจนในเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองใช่ครับไฟหน้าจริงๆก็ทำมาทั่วโลกแล้วเมืองไทยเพิ่งทำใช่ไม่ใช่ว่าเรื่องแปลกใหม่เขาบอกว่าทางฝั่งเยอรมันอะไรนี่เขาทางรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์เลยนี่ทางรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์ก็เปิดไฟหน้าตลอดเลยยุโรปเขาวิ่งกันหนีปลอดภัยจริงๆแล้วเปิดไฟหน้าปลอดภัยนะใช่กลางวันเราก็เปิดมันเห็นชัดเจนดีพอรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เล็กนะฮะมันจะทำให้แบบกลางวันก็เปิดไฟสูงไว้ใช่ครับพอตกเย็นก็เปิดไฟต่ำกลับมาแค่นี้ใช่ครับก็คือสลับไส้หลอดมันด้วยสลับนิดนึงไปครับครับมาดู SMS ต่อครับสอบถามครับเรื่องน้ำมันเครื่องหน่อยครับครับเรื่องค่าอะไรเอ่ยค่าอะไรครับ API SNSG ช่วยอธิบายหน่อยครับโอ้โหอธิบายกันยาวเลยนะจริงเพื่อที่จะไปเลือกใช้หรือว่าต้องการเป็นประดับความรู้หรือว่าถ้าแนะนำถ้าประดับความรู้รบกวนเซิร์ชใน Google เลยใช่ครับเพราะมันยาวมากมันเป็นเรื่องของสารต่างๆใช่ที่อยู่ในน้ำมันที่อยู่ในน้ำมันที่เข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำมันนะครับปุ๊บแล้วก็ไอ้ค่าต่างๆนี่มันเป็นค่าที่เขากำหนดมามาตรฐานของยุโรปครับใช่นะครับเขากำหนดมาเป็นค่านี้ค่านั้นที่เราเห็นกันเนี่ยมันมีชื่อเต็มมันอีกโอ้โหยาวผมจำไม่ได้หรอก
จริงๆแล้วมันมีก็บอกอยู่แล้วครับ API ก็หมายถึงอะไรนะครับ Celtic ก็คือ SN อยู่แล้วนะครับ SG ก็คืออย่างที่บอกว่าเกี่ยวกับงานมอเตอร์ไซค์ขับช้าหรือขับเร็วมีรถเก่ากับรถใหม่แค่นั้นเองครับจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องสับสนอะไรเลยจริงๆถ้าเราจะดูเนี่ยดูกันแค่ประเภทน้ำมันมันเป็นเซเนติกหรือเซมิปุ๊บแล้วก็ตัวเลขที่อยู่ข้างหน้านะครับว่าเราข้นเราใสขนาดไหนเครื่องหลวมเครื่องใหม่เครื่องเก่ารถบางทีรถเก่าๆน้ำมันเครื่องใสก็ไม่ใช่ว่าดีถูกต้องถูกไหมก็ต้องเหมาะเลือกใช้ให้เหมาะสมจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อธิบายได้แหละแต่ว่าด้วยระยะเวลาที่เราในรายการแล้วมันยาวมากนะครับถามว่ารายละเอียดจริงๆอ่ะคุยกันหลังไมค์กับอาจารย์ก็ได้นะถ้าเกิดว่าเงาๆอ่ะนะคุยกันได้ครับผมเงาๆมาใช่ครับเครื่องเล่นมาพี่โอ๊ตไม่โทรมาคุยกับอาจารย์ได้ในเรื่องของค่าน้ำมันต่างๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องอย่างนี้ครับเรียนอย่างนี้ว่าน้องๆที่ชมรายการอยู่บางคนเนี่ยเขาอยากจะรู้ไงครับว่าอาจารย์ผมอยากรู้ว่าหลอดไฟหน้ารุ่นนี้กี่โวลต์เราก็ตอบได้ว่ากี่โวลต์แต่ถามว่ารู้แล้วไปใช้งานจริงไหมเปล่ารู้เฉยๆนะครับแต่จริงๆแล้วเราก็ให้เกียรตินะครับเรื่องคำถามทุกอย่างแต่ถามว่าถ้าจะให้ตอบทุกอย่างตอบได้ครับอาจารย์มีเป็นเล่มเลยคือมีพาร์ทเป็นเล่มเลยครับจะเอากี่เล่มจะเอาเข้าเล่มไปอ่านเองก็ได้อาจารย์ก็ยินดีนะโอเคไปครับผมไปต่อไปครับผมทำไมต้องใช้เบรกทั้งหน้าและหลังพร้อมกันในการหยุดรถชะลอความเร็วอ๋อมันเป็นเปอร์เซ็นต์พี่ก๊อฟมันเป็นเปอร์เซ็นต์เขาไม่ได้ใช้พร้อมกันนะใช่ครับมันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่ว่าใช้พร้อมกันทีเดียวส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเบรกหน้าประมาณ70 30หรือ60 40แล้วแต่ความเร็วกระแทกเข้าไปก่อนทีนึงที่เขาแบ่งให้ใช้คือถ้าเบรกหลังอย่างเดียวล้อหลังล็อกขวางขวางท้ายปัดมุมจะขวางเลยถ้าเบรกหน้าอย่างเดียวก็หัวทิ่มตีลังกาตีลังกาได้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานเบรกก็ขึ้นอยู่กับสภาพสถานการณ์บนพื้นถนนด้วยถ้าถนนเปียกก็อาจจะต้องใช่ไหมเบรกหน้ามากไปก็อาจจะทำให้ล้อหน้าลื่นถลายได้มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็ความเร็วแล้วก็รถที่ใช้ยางขนาดไหนเป็นรถซีซีขนาดไหนด้วยใช่นะครับส่วนใหญ่ก็ใช้ควบคู่กันไม่มีใครใช้ควบคู่กันอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ครับเป็นเปอร์เซ็นต์จริงๆแล้วถ้าคนมีทักษะมันจะรู้อาการรถนะสมมติว่าเบรกไปลึกๆปุ๊บแล้วรู้สึกว่าล้อหลังมันสลิปปุ๊บอาจจะปล่อยเบรกหลังไม่เพิ่มเบรกหน้าอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับทักษะของการขี่ของแต่ละคนนั่นเองใช้ร่วมกันหลายๆคนเคยเห็นหลายๆคนที่ใช้แต่เบรกหน้าอย่างเดียวอันตรายนะครับหรือใช้แต่เบรกหลังอย่างเดียวก็อันตรายนะบอกเลยก็เยอะส่วนใหญ่ที่ลื่นถลายแล้วล้มเวลาเบรกแบบฉุกเฉินน่ะมีรถตัดหน้าแล้วเบรกกระทันหันน่ะแล้วรถสไลด์นี่คือเบรกหลังมากเกินไปสันนิษฐานไปเลยอีกพวกนึงคือถ้าเบรกกระทันหันปุ๊บแล้วตีลังกาเลยคือใช้เบรกหน้ามากเกินไปใช่ครับมากไปนั่นเองนะครับเมื่อกี้เขาบอกอะไรไอ้รถฮาเล่ตัวลงเป็นแพนเฮดรุ่นเก่าฮาเล่แพนเฮดรุ่นเก่าแล้วรุ่นเก่าอ๋อแพนเฮดที่ไปเจอในโรงนาแล้วออกมาขี่นะรุ่นนี้มันไม่มีขายแล้วในบูเบอรีนอะไรนั่นนะครับปีลึกปีเก่ามากครับอ่ะดูคติมอนเตอร์795ย่อ6ยังเล่นหรือเปล่าครับไอ้795ไม่น่าเล่นแล้วแต่796ยังน่าเล่นอย่างน้อยคุณจะเริ่มที่796นะ796ก่อนเพราะคือ795มันออกมาปีกว่าเองแล้วก็โดนคอมเพลนเยอะ796ก็เลยต้องรีบออกมาโดยที่แบบว่าเปลี่ยนจากสวิงอาร์มเป็นสวิงอาร์มคู่เป็นสวิงอาร์มแขนเดียวแล้วก็อัพซีซีขึ้นมาอีก1ซีซีนะฮะแล้วก็ตามสไตล์มอนสเตอร์นะครับคือถ้าเล่น796ดีกว่าเพราะมันดูดีมีคลาสกว่าเพราะอย่าง795ชิ้นส่วนที่มันผลิตในประเทศไทยมันยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ตอนแรกอย่างเช่นพวกน็อตพวกแฮนด์อะไรพวกเนี้ยใช่795ตัวแรกออกมายังไม่มี ABS ด้วยยังไม่มีใช่แล้วเป็น796อันเนี้ย795คือตัวทางด้านฝั่งผมนะฮะ796ก็ทางฝั่งพี่บอมนะครับก็คือ796ดูดีมีราคากว่าเยอะนะครับใช่ครับแล้วก็ไปขี่795มาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เหรอดูคติจริงๆแล้วตุ๊กตาแฮนด์แบบว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยแล้วแบบเหมือนกับชุบโครเมียมมาแบบถูกๆมันออกมาตัวแรกแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เลยออกมาเป็น796คือเรื่องออกมาเป็นตัวที่ถูกที่สุดของดูกาติตอนนั้นมันอยู่ที่ราคา 380,000-390,000 ถูกที่สุดแล้วนะฮะแต่พอตัว796ออกมาก็ขึ้นมาที่ราคา 400,000 นิดๆใช่ครับประมาณนั้นก็เล่น796ดีกว่าไปเรื่องความร้อนมันแก้ไขไม่ได้หรอครับก็เป็นมาตรฐานของมันอยู่แล้วเพราะรถมันระบายความร้อนด้วยอากาศนะฮะใช่แล้วมันรถเป็นรถยุโรปมาขี่ในเมืองร้อนมันก็ต้องบอกว่าจริงเขาก็แก้ไขนะเป็นสเปคที่แก้ไขเฉพาะบ้านเราด้วยนะแก้เฉพาะตัว796อ่ะ821อ๋อ821แล้วถึงได้มาใช่มาเพิ่มมีหม้อน้ำตัวไม่796ก็จะมีตัวถังพักไอที่เป็นสเปคเฉพาะบ้านเราไงจำได้ไหมที่เราไปดูใช่มาเอลิเมนต์ต่อไปฟอร์ซ่า300ครับใส่แฮนด์ยกสูงกว่าเดิมสัก10เซนได้ไหมครับทำได้ทั้งนั้นนะครับจริงๆทำได้หมดแต่มันมีปัญหาที่ใส่ไฟสายเบรกสายคันเร่งเปลี่ยนใช่ครับต้องแก้ไขเลยแหละครับบางช่างบอกทำไม่ได้ทำได้ครับทำได้แต่ต้องเปลี่ยนที่บอกก็คือเปลี่ยนสาย
ต้องเปลี่ยนยืดสายให้ยาวขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นสายเบรกสายคันเร่งเบรกนี่เบรกหน้าหลังเลยนะใช่ครับต้องเปลี่ยนใหม่ครับแล้วก็สายไฟต่างๆทำได้ฮะแต่มันต้องเปลี่ยนช่างบ้านเราทำแต่ว่าลื้อแล้วถ้าทำแล้วมันไม่จบบางทีมันระบบไฟมีปัญหาอีกบางช่างบอกทำไม่ได้ไม่เป็นไรฮะมาช่างอ้นห้วยขวางครับเดี๋ยวช่างอ้นทำให้ครับใช่ครับยินดีครับได้ครับเขาทำกันเยอะแยะไปใส่ที่ใส่เป็นแฮนด์บาร์กันเลยเพราะว่ารถเจ้าหน้าที่เนี่ยอย่างที่จะเรียนว่ารถเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาออกสายตรวจทั่วเนี้ยผมดูแลในเขตพื้นที่บกน.1เนี่ยครับที่ซ่อมแล้วก็ดูแลแล้วเขายืดแฮนด์ให้ไหมยืดครับผมใส่มาทำเป็นแฮนด์บาร์นะครับแล้วก็ขับให้ตำรวจขี่สบายใช่ครับเพราะว่าคือตอนนี้มีปัญหาบ่อยมากครับคือขับไปแล้วเบรกแล้วล้มในลักษณะแฮนด์เดิมนะพอเรามาต่อแฮนด์ขึ้นมาอันนี้ในพูดถึง CBR นะแต่ว่าในเรื่องของรถที่ถามมาเมื่อกี้ก็คืออยู่ในโหมดของสายพานใช่ไหมครับพี่ตู่ครับจริงๆแล้วทำได้ครับฟอร์ซ่าก็ทำได้แต่ว่าคือแผงคอตัวแผงคอนะครับอาจจะแก้ไขแล้วใช้ตุ๊กตาแฮนด์ที่ยาวขึ้นนะครับต่อขาที่ยาวขึ้นมานะครับอาจจะใช้เป็นของบอส175ก็ได้ครับมาต่อได้แต่ว่าคือมันจะมีแฮนด์ที่แบบเป็นทรงสูงใช่ครับยงขึ้นมาใช่ตอนนั้นมันจะมีของไบเกอร์ที่รับทำมาอยู่นะครับของน้องแอปที่อยู่ที่ทำอะไรขายอยู่ตอนนี้ทำได้ก็ลองดูแล้วก็ลองปรับแฮนด์ดูครับเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเป็นแฮนด์ที่กว้างขึ้นเนี่ยเวลาเลี้ยวมุมกว้างมันจะติดแฟลริงด้านหน้าเพราะฉะนั้นก็ดูแฮนด์ที่มันเหมาะสมว่าคือรู้เลยว่าถ้าอยากเอาขึ้นมาเนี่ยคืออยากจะนั่งสบายขึ้นแต่จริงๆมันขี่สบายอยู่แล้วนะแต่ถ้าอยากเปลี่ยนก็ไม่ขัดหรอกใช่อยากให้ทำการบ้านมากกว่านี้เพราะว่าบางทีเนี่ยสรีระเดิมๆเนี่ยผมว่ามันดีอยู่แล้วนะใช่มาครับไปเอ็นต่อไปดีกว่าครับผมฟีโน่ครับใช้งานมา5ปีอยากรู้วิธีดูแลรักษาว่าต้องทำอย่างไรบ้างขับใช้งานในหมู่บ้านปกติค่ะรถมันปกติดีอยู่แล้วฟีโน่ก็ดูแลตามอาการแหละถ้ามันไม่มีอะไรก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวดูแลผ้าบ่งผ้าเบรกแบตเตอรี่อะไรดูแล้วมันนานเริ่มมีอาการสตาร์ทอื่นก็เปลี่ยนแบตยางเยิงเทียนประมาณนี้ดูเลขไมค์เลขไมค์ครับดูเลขไมค์เสร็จแล้วก็ไปเปิดสมุดคู่มือที่อยู่ใต้เบาะนะครับแต่ว่าใช้มา5ปีแล้วไงมันก็ไปไกลแล้วอ่ะก็ปีนึงก็365วันเผื่อเขาไม่ค่อยได้ใช้ถ้าใช้น้อยก็ว่ากันไปก็ดูระยะเวลาเปลี่ยนถ้าไม่เคยเปลี่ยนเลยแนะนำก็ชุดสายพานด้วยนะสายพานนี่สายพานนี่บอกเลยครับว่าต้องเปลี่ยนทุก 25,000 โลนะครับส่วนอุปกรณ์ฝั่งซ้ายเนี่ยต้องถอดทำความสะอาดนะครับ 1,250 โลนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องก็ 1,000 ถึง 1,500 โลนะครับส่วนหัวเทียนนี่ 4,000 กิโลนะครับไส้กรอง 15,000 ถึง 16,000 กิโลบางคนอาจจะเถียงพี่อ้อนบอกว่าเขาไม่ค่อยได้ขี่ครับแต่ว่าปีนึง2ปีแล้วเพิ่งใช้ไปแค่พันโลใช่ก็ต้องเปลี่ยนนะจริงๆแล้วอายุการใช้งานของรถเนี่ยพอสายไมค์ขาดแล้วไม่เปลี่ยนนะอันดับแรกคือตรวจเช็คสายไมค์ก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนสายไมค์พอสายไมค์เราขึ้นเราจะได้มองดูว่าโอเคเราใช้ไปกี่พันโลแล้วเรามีสมุดโน้ตเล็กๆก็ได้ครับจดไว้ว่าวันที่เท่านี้เราเปลี่ยนมันเครื่องไปแล้วราคาเท่านี้แล้วพอใช้ไปสักพักเราก็เปิดดูนะครับครบดีลเราก็เปลี่ยนซะแค่นั้นเองตามน้ำไม่ยากเห็นไปต่อไปรีวิวแล้ววิธีการเปลี่ยนผ้าเบรกหน่อยครับก็นี่ไงเดี๋ยวมีสปีดคลินิกฮะเดี๋ยวพี่กิ้งมาสักครู่ครับผมพี่กิ้งมาวันไหนอ่ะเดี๋ยวว่ากันเลยแล้วจะเอารถมาถอดผ้าเบรกพรุ่งนี้เลยแล้วรถพี่กิ้งเข้ามาถอดผ้าเบรกให้ดูอีกแล้วพี่กิ้งเดี๋ยวจองคิวก่อนเดี๋ยวเพราะกิ้งบอกว่าจะทำความสะอาดไอ้นี่ก่อนอ๋อเขามีเดี๋ยวทำให้จัดให้เราไม่อยู่เองครับช่วยไม่ได้พรุ่งนี้ไม่อยู่เดี๋ยววันไหนไม่อยู่เดี๋ยวจัดให้เรื่องการเปลี่ยนผ้าเบรกง่ายๆไม่ยากเก่งเขาเซอร์วิสช็อปใช่ไหมครับเซอร์วิสช็อปด้วยโอเคดีเลยนะครับท่ออะไรออสตินครับออสตินเลสซิ่งกับ SC Project CRT ตัวไหนลั่นกว่ากันที่บอกมานี่ก็ลั่นทั้งหมดเลยทั้งหมดครับลั่นก็ลั่นหูดับทั้งหมดเลยนะที่ว่ามาเนี่ยแต่ตัวออสตินเนี่ยเสียงมันจะโล่งแล้วมันจะสั้นแล้วมันก็เสียงมันจะแสบกว่าเวลามันลากอย่าไปลั่นมากเลยเกรงใจคนจะได้ยินบ้างนะโอเคคือที่ว่ามามันก็ลั่นทั้งหมดแหละใช่นะได้หมดเอาที่ชอบเลยตามงบเลยครับโอเคครับผมซูมเอ็กซ์ครับจะเปลี่ยนมาใช้อะไรเนี่ยเช็คกลางคืออะไรอ่ะจะเปลี่ยนมาเช็คกลางโชคว่ะโชคกลางโชคกลางเหรอจะเปลี่ยนมาโชคกลางหลังนั่นเหรอข้อดีข้อเสียครับซูมเมอร์เอ็กซ์ซูมเมอร์เอ็กซ์ครับจะเปลี่ยนจะมาตั้งโชคกลางไม่เอาเป็นอ๋อจะทำเป็นโชคเดียวจะเป็น
ตอนนี้เขาก็เล่นกันไงพวกรถที่เข้าใจละเมื่อกี้ที่รถน้องเราจะเล่นกับยืดสวิงอาร์มหลังคือถ้ายืดสวิงอาร์มมันมีโอกาสเปลี่ยนได้ใช่ครับมีโอกาสเปลี่ยนได้เพราะว่ามันจะมีจุดที่เอาไว้เชื่อมพวกกระเดื่องแต่ว่าจริงๆเนี่ยต้องระวังในเรื่องของอะไรเซนเตอร์ของมันใช่ไหมฮะคือควรที่จะอยู่ในระดับ90องศาแต่ว่าไอการเอียงของมันเนี่ยก็ต้องดูว่าโชคที่เราเอามาใส่เนี่ยนะฮะคือต้องเป็นโชคเดี่ยวนะไม่ใช่เอามาเป็นโชคคู่มาใส่เพราะโชคคู่มันยาวปกติพอเป็นโชคเดี่ยวปุ๊บเนี่ยมันก็จะสั้นกว่าเดิมแต่มันก็จะมีความแข็งกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยของเดิมที่เขาอยู่มันยังไงองศาเท่าไหร่อ่ะก็ยึดองศานั้นนะฮะแล้วก็เอามาติดตั้งโดยที่ด้านล่างเนี่ยก็ติดตั้งกับสวิงอาร์มที่ยืดไปแต่ส่วนด้านบนเนี่ยก็ต้องสร้างจุดยึดขึ้นมาอาจจะต้องมีการผ่าทะลุไอตัว U box หรือว่ากล่องเก็บของด้านในเข้าไปด้วยจริงๆแล้วมันเป็นงานดัดแปลงนั่นแหละครับเพราะว่าจริงๆแล้วงานดัดแปลงเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีช่วงยูบนะครับช่วงซับแข็งของเขานะครับแล้วน้องๆที่กำลังนิยมเอามาทำล้อโตเนี่ยโดนัทเนี่ยแล้วต่อยืดนะครับยืดสวิงอาร์มหลังถึง25นิ้วเนี่ยนะครับเมื่อกี้มีน้องที่ช่องแจ้งมาแล้วว่า25นิ้วเนี่ยจริงๆแล้วมันความปลอดภัยมันจะหายไปนะเพราะว่าน้องก็ยืดออกมายาวมากเลยแล้วขับ20นิ้วเองพี่ใช่ครับยืดแบบขับเรื่อยๆอ่ะจริงๆแล้วอาจารย์เห็นบ่อยครับเห็นบ่อยที่แถวลำลูกกาแล้วก็ใช้ล้อของ3ล้อเครื่องเนี่ยมาแปลงแล้วก็ใส่ในดุมหลังทุกวันนี้ล้อรถยนต์แล้วพี่อ้นใช่ล้อรถยนต์เลยนะครับแล้วก็วิ่งช้าๆวิ่งเรื่อยๆเนิร์ดๆนะจริงๆแล้วมันก็ดีนะแต่วิ่งในหมู่บ้านก็ไม่เป็นไรดูผมเขาบอกว่ามีมดดากอนจากนครสวรรค์จะมาออกมันเดี๋ยวดูว่าผ่าล้อทำไงจริงๆแล้วจริงๆแล้วในเรื่องล้อโตเนี่ยอาจารย์ฝากนิดนึงเลยเพราะว่ามีในใจอยู่แล้วแล้วก็มีรถที่เราทำไว้อยู่แล้วนะครับเอาไว้น้องๆเอามาโชว์กันก่อนเดี๋ยวมีโอกาสนะครับจะเอามาโชว์ให้ดูนะครับ15นิ้วถึง18นิ้วว่าเขาทำกันยังไงนะครับอยู่ในรถบ้านเรานะครับใน Facebook เบิ้มหลังวังโว้ยใช่ครับเขาบอกเบลลี่มีเขาชื่อเขาอะครับชื่อใน Facebook จริงๆจริงๆถ้าน้องชอบจริงๆถ้าชอบแบบนี้นะครับให้เข้าไปดูที่ลูกศิษย์ผมเลยก็ได้ครับตอนนี้เลยก็ได้ในอยู่ที่พัทยาใต้นะครับของเอสุพจน์นะครับหรือช่างเอพัทยาใต้เนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนเฟซกับอาจารย์นี่แหละซึ่งเป็นลูกศิษย์ผมเนี่ยนะครับแต่ผมเลือกอาจารย์เขามีรถล้อโตเนี่ยล้อโตที่ทำไว้นะครับซึ่งในกลุ่มฮาร์เลย์พัทยาเนี่ยเอามาทำที่เขานะครับแล้วในส่วนของงานเนี่ยก็ในส่วนหนึ่งเราก็เป็นคือในช่วยเหลือในเรื่องของเทคนิคต่างๆนะครับที่ลูกศิษย์ก็ทำเวลาจะหมดแล้วหมดเวลาแล้วเริ่มก่อนเดี๋ยวเริ่มหลังวางโว้ยเดี๋ยวโว้ยครับครับ BN 600i ครับแบตเตอรี่ครับเขาบอกเกียร์3 4 5 6เนี่ยถ้าไม่กำคัดจะเข้าสับเกียร์เลยได้ไหมขณะที่ขี่อยู่เนี่ยไม่ได้ครับไม่มีพลิกชิปไม่อันตรายครับตอนนั้นจริงๆจะทำหน้าจะต้องยกคันเร่งต้องยกคันเร่งหน่อยเร่งหน่อยนึงครับแต่ว่าไม่รู้ทำแต่มันจะแข็งมันจะเข้าไม่สมูทอันตรายด้วยทำได้แล้วเดี๋ยวกล้ามปูรถยี่ห้ออื่นก็ทำได้แต่มันจะพังหมดนะคือกดคันเร่งเสร็จปุ๊บแล้วก็ยกก็เตะขึ้นไปก็ทำแบบรถที่มีควิกคลิปอ่ะแต่ว่ารอบมันจะตกนิดนึงนะครับทำได้แต่ว่าเกียร์มันจะแข็งมันจะแข็งมากกว่าเดิมถ้าเรากำคาบก็สมูทกว่าเดิมจริงๆต้องไม่จำเป็นนะครับกำคาบไปเถอะกำคาบดีกว่าปลอดภัยด้วยปลอดภัยด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่กำเนี่ยเวลาเราไปกระแทกเกียร์หรืออะไรเนี่ยมันจะเสียจังหวะนะครับใช่เสียจังหวะแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยพายเอนจินเราเนี่ยเครื่องยนต์เราเนี่ยจะมีปัญหาแล้วพังไปด้วยในที่สุดกล้ามปูต่างๆเนี่ยจะทำให้พังสึกแล้วทำให้เสียหายด้วยครับนะครับไม่ฉันกำคัดดีกว่าครับพี่พี่เบิ้มหลังวังบุ้ยเวลานะครับวันนี้ต้องขอบคุณ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf นะครับพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับครับผมเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทางช่อง Speed Channel Trution 691ครับกับรายการ Speed Radio นี้เราสิคนไลน์ไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ